ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าระบบน้ำของบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันจะเหมือนกับระบบน้ำแบบบ้านทั่วไปหรือเปล่าถ้าทุกคนสงสัยกันแล้ววันนี้ทานจิกกี้เฮ้าส์มีคำตอบครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายจ๋าสวัสดีนายจ๋าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายจ๋าสวัสดีนายจ๋าระบบน้ำของบ้านน็อกดาวน์ประกอบด้วยส่วนต่างๆครับจะมีดังนี้ครับอย่างแรกคือท่อน้ำประปาที่ทำหน้าที่นำน้ำประปาจากภายนอกบ้านเข้ามาสู่ภายในบ้านส่วนที่สองคือถังเก็บน้ำทำหน้าที่เก็บน้ำประปาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นอย่างที่สามคือปั๊มน้ำทำหน้าที่สูบน้ำจากถังเก็บน้ำไปยังจุดต่างๆภายในบ้านส่วนอย่างที่4คือท่อน้ำดีครับทำหน้าที่นำน้ำสะอาดจากจุดต่างๆภายในบ้านไปยังท่อระบายน้ำครับอย่างที่5ครับคือท่อน้ำทิ้งครับหรือท่อน้ำเสียนั่นเองทำหน้าที่นำน้ำเสียจากจุดต่างๆภายในบ้านไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำสาธารณะนั่นเองระบบระบายน้ำของบ้านน็อกดาวน์นะครับสามารถออกแบบและติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับขนาดและการใช้งานของบ้านน็อกดาวน์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นระบบน้ำแบบธรรมดาเป็นระบบน้ำที่พบได้ทั่วไปนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับโดยท่อน้ำประปานะครับและท่อน้ำดีจะเชื่อมต่อกันโดยตรงระบบน้ำแบบแยกระบบนะครับเป็นระบบน้ำที่แยกระบบน้ำดีและระบบน้ำเสียออกจากกันนะครับโดยท่อน้ำดีนะครับจะเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำส่วนท่อน้ำเสียนะครับจะเชื่อมต่อกันระหว่างบ่อบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำสาธารณะนั่นเองระบบน้ำแบบประหยัดเป็นระบบน้ำนะครับที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำโดยเฉพาะนะครับโดยอาจจะใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นหัวฝักบัวประหยัดน้ำเป็นต้นนะครับแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะครับในการเดินระบบน้ำในบ้านน็อกดาวน์นั่นเองนะครับข้อที่1ก็คือควรใช้ท่อน้ำที่มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ใช้ข้อที่2คือควรเดินท่อน้ำให้ห่างจากแหล่งความร้อนและแหล่งความชื้นส่วนข้อที่3คือควรติดตั้งระบบป้องกันน้ำรั่วซึมและข้อที่4คือควรตรวจสอบระบบน้ำเป็นประจำนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูจนจบคลิปแล้วและอยากได้บ้านน็อกดาวน์ขึ้นมาแต่ก็ไม่อยากจะหาช่างเพื่อมาเดินน้ำประปาหรือไม่อยากเดินน้ำประปาเองก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าบ้านน็อกดาวน์ของจิกกี้เฮ้าส์นะครับมีการเดินระบบน้ำระบบไฟให้พร้อมทุกอย่างเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าลูกค้าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยและถ้าหากลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้าบ้านน็อกดาวน์ของเราก็สามารถ add ID line Jiggy House นะครับหรือโทรมาที่เบอร์ทางดิสคริปชั่นข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ